สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูครับผมว่าการที่เราสุ่มทั้งอ่ะมันจะเกลือหรือเปล่านะครับด้วยที่แบบสัปดาห์นี้ของในกิจกรรมแบบแจกน้อยมากๆนะครับผมแทบจะบอกได้เลยว่าเป็นการแบบเก็บเพชรหรือว่าเก็บพวกถังคืนนะครับผมโดยดูจากในการสุ่มครับทุกคนนี่ปกติมันจะเป็น150ครั้งแต่ว่ามันเพิ่มมาเป็น250ครับแถมไม่มีตัวละครการันตีให้เราด้วยนะครับผมจะได้เป็นพวกกล่องมานั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นกล่องที่เป็นกล่องหนวดขาวครับซึ่งไม่ใช่ว่า 100% จะได้ตัวละครครับแต่ก็ไม่ใช่ 100% ที่จะได้หนวดขาวต้องพูดอย่างนี้นะครับทุกคนแต่ก็ถามว่าได้ตัวไหมก็ได้ตัวแน่นอนครับแต่จะเป็นการแรนดอมนะครับผมสุ่มหาแบบตัวละครต่างๆนั่นเองแต่ว่าเราก็จะมาทำการสุ่มให้ทุกคนดูครับผมปกติผมจะสุ่ม600ถังเพราะว่ามันรอบละ150ครับแต่ว่ามันเพิ่มรอบครับเป็นรอบละ250ก็คือถ้าแบบเราจะสุ่ม4รอบเลยมันจะใช้ทั้งหมด 1,000 ถังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใช้แค่500ถังพอครับทุกคนเอาเป็นว่าไปดูกันครับผมจะสุ่มแค่2รอบนะครับผมรอบละ250นั่นเองเนาะจัดไปครับเดี๋ยวผมจะสุ่มทุกสีเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีแบบตัวละครไหนที่ผมอยากได้โดยเฉพาะแล้วเราจะมาตามหาหนวดขาวนั่นเองครับผมแต่ก็จะเน้นไปที่บาร์ของรูปของนามิเพราะว่าจะเปิดหาตัวของโรบินนิวเวอร์เพิ่มอีกสักเล็กๆน้อยๆเผื่อมันได้นะครับต้องพูดอย่างนี้แต่มันก็ไม่มี1แถม1อะครับทุกคนจัดได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่แบบเบื่อมากๆนะแต่ขอให้แบบสุ่มได้ง่ายหน่อยก็น่าจะดีอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้หมดไป90ถังแล้วเฮ้ยมาแล้ว1ครับอย่างไรก็ออกโรบินอยู่เว้ยปกติบางครั้งผมไม่ได้เลยก็มีนะเฮ้ย2แล้วทุกคนเฮ้ยยังไงเอ่ยเหมือนจะดีอยู่นะเหมือนจะมาถูกทางแล้วครับผม3มั้ยในโรบินระดับ S ครับแม่แต่ยังไม่สุดยังไม่ครบ10ต้องมาหน่อยดิไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้2ตัวแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่ายังคงได้อยู่100ถังเมื่อกี้ผมได้ตัวโรบินมา2เลยเนาะแต่ก็ไม่แน่ครับอีก400ที่เหลืออาจจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาก็ได้หรือมันอาจจะออกง่ายก็ได้ครับไปสีเขียวบ้างครับเราจะไปทุกสายเลยไปสีเขียวเฮ้ยมาแล้ว1ทุกคนอย่างน้อยๆแล้วก็ได้แบบหนวดขาวมาตัวนึงแล้วนะไอสัปดาห์ที่แล้ว600ถังผมได้หนวดขาวตัวเดียวนะสัปดาห์นี้500ถังก็ขอให้มันได้เยอะกว่า1ตัวนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้การันตีทั้ง4ตัวสัปดาห์นี้ไม่มีการันตีนะครับผมไม่มีการันตีก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าครับอย่างน้อยก็มาแล้ว1ทุกคนอันนี้ใครที่สุ่มไปแล้วก็ได้กี่ตัวครับมาพูดคุยมาแบบคอมเมนต์กันได้นะครับผมอยากรู้ว่าทุกคนแบบได้เยอะได้น้อยแค่ไหนครับแต่คนที่ยังไม่ได้สุ่มผมแนะนำว่าไม่ต้องสุ่มนะครับทุกคนพยายามเก็บถังไว้เล่นสัปดาห์ต่อไปดีกว่าถ้าอยากได้อาวุธจริงๆอ่ะต่อให้เรามีแต้มถึง100อ่ะที่รีเฟซมันก็หายากครับสัปดาห์นี้เราเล่นแค่สุ่มแก้วนะครับผมทั้งหมด 1,600 แล้วก็ไปหมุนวงล้อทั้งหมด4รอบแล้วกันครับทุกคนก็ถือว่าสุดๆแล้วเล่น2กิจกรรมนี้พอเราก็จะได้ของแบบเดินเรือไปเดินเรือได้หนวดขาวมาอยู่แล้วนะครับผมส่วนการสุ่มถังก็จัดไปสัก250ก็ได้นะครับผมเอาของรางวัลสักรอบนึงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนำไม่ต้องสุ่มเลยนะเนี่ยดูผมพูดไปสุ่มไปก็ยังไม่ออกสักตัวครับทุกคนยากเกินตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วแหละนะหลังจากที่สุ่มมานานครับแม่ออกมา1ตัวครับหนวดขาวผมอันนี้แบบสุ่มทุกสายเลยนะโมเรียมาอีกแล้วแต่ตัวละครระดับ SS ออกบ่อยนะเหมือนจะออกบ่อยมากๆครับทุกคนเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนั่นเองจะเรียบร้อยแล้วอีกประมาณ100ถังสุดท้ายครับน่าจะไม่ได้แล้วแหละผมว่าหนวดขาวผมหลับอยู่แน่นอนเลยครับอันนี้เราน่าจะสุ่มหลังสงครามมารินฟอร์ดนะหนวดขาวมันตายไปแล้วมันเลยไม่ออกครับผมถ้าเราสุ่มเร็วกว่านั้นหน่อยก็น่าจะเจอหนวดขาวบ่อยอยู่นะแต่ว่าเรียบร้อยแล้วหนวดขาวตายไปแล้วไม่ออกเลยครับมาหน่อยมาหน่อยครับผมน่าจะเรียบร้อยน่าจะได้แค่ตัวเดียวนะครับทุกคนไม่500ถังไม่มีการันตีด้วยนะอย่างเซ็งครับสัปดาห์ที่แล้วเรายังได้การันตีทั้ง4ตัวเนี่ยตอนระดับ SS สายพิเศษก็จัดว่าออกเยอะอยู่นะเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่ต้องการนะครับเรียบร้อยหรือเปล่าอีกไม่กี่ครั้งนะครับผมยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยในเดอฟามาครับผมเดอฟามาอยู่ได้เดอฟา1ครับตอนนี้ตัวหลักๆที่ผมได้คือเดอฟา1โรบิน2แล้วก็หนวดขาว1ครับตัวหลักๆนะตัวละครเอเดตัวอื่นก็ได้ครับพวกโมเรียจินเบลูฟี่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบตัวที่เราต้องการนะครับผมเอาง่ายๆว่าตัวพวกนั้นอะแบบแทบจะใช้ย่อยไปหมดแล้วนะครับทุกคนตัวที่ยังคงเหลือก็จะมีแค่โดฟาโรบินแล้วก็หนวดขาวเมื่อกี้ที่เราได้เนาะมาครับ40ถังสุดท้ายครับผมก็จะครบ500แล้วนะ
น่าจะไม่เจอแล้วเนี่ยโมเรียมาอีกแล้วครับผมออกเยอะอยู่นะตัวละครระดับ SS ขออีกหน่อยขออีกสักตัวหน่อยนอตขาวนะครับเป็นยังไงครับผมน่าจะไม่มาแล้วหรือเปล่าโหรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยครับผมได้ตัวเดียวโรบิน2โดฟา1อย่างเกลือเลยครับผมเหมือนกับไอ้600ถังนั่นแหละแต่ว่า600มันได้การันตีไงโอเคครับครบแล้วเดี๋ยวเราไปรับของแล้วก็ไปเปิดกล่องให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่ากล่องจากการสุ่มนี้มันจะได้หนวดขาวหรือเปล่าจากการันตีนะครับเราจะได้มาสุ่มนั่นเองก็จัดไปครับทุกคนนี่ของก็กล่องธรรมดา4กล่องครับนี่มีโอกาสเปิดฮีโร่ระดับสายทั่วไปครับอันนี้ก็กล่องสุ่มหนวดขาวครับมีทั้งแพ็คเขียวมีทั้งหนวดขาวอันนี้กล่องนี้ก็เป็นกล่องระดับฮีโร่หายากครับพวกสายพิเศษนั่นเองเนาะจัดไปครับผมเราจะทำการเปิดกล่องกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกขวดไวน์พวกกิจกรรมเดินเรือเล็กๆน้อยๆที่มันให้เรากลับมานะครับแพ็คส้มผมได้มา100แล้วก็ที่รีเฟซ12ครับเมื่อกี้เล็กๆน้อยๆมีรองเท้าด้วยครับ 4,000 เนาะถ้า 5,000 ก็จะได้หนวดขาว1ตัวนั่นเองไปเราไปเปิดกล่องกันก่อนครับเจอกล่องไหนก่อนผมใส่เลยกล่องหายากก่อนเลยครับ4กล่องครับจัดไปป๊อบๆๆแพ็คเขียว2ครับแพ็คเขียวตรงสายสีม่วง1แล้วก็แพ็คส้ม1ครับต่อกันเลยครับผมที่กล่องนำโชคหนวดขาวจะหนวดขาวมาซิป๊อปป๊อปโอ้โหแพ็คส้ม2แพ็คอะไรครับนี่ฮะกล่องปกติครับฮีโร่ธรรมดาอีก4กล่องจัดไปอีก1ชุดครับทุกคนป๊อปป๊อปเฮ้ยตัวของโดฟามาเฉยแต่ก็ไม่คุ้มอ่ะครับทุกคนผมมองว่ายังไงการันตีก็ดีกว่าเพราะว่าการันตีมันเป็นตัวละครตัวใหม่ไงไอ้พวกแพ็คเหล่านี้เราได้มาเราเปิดมันก็จะออกแต่ตัวละครเก่าๆครับสมมุติว่าถ้าเป็นแพ็คส้มอ่ะก็จะเป็นพวกแฮนค็อกพวกคิซารุอาคายนุอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ย53มันผมลืมแรกอ่ะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปเปิดหนวดขาวก่อนครับเมื่อกี้เราได้มาตั้ง1ตัวนะครับทุกคนสุ่มไป500ถังอ่ะไหน1ตัวครับแล้วก็ผมได้โรบิน2ตัวเดี๋ยวผมจะเปิดโรบินเลยครับไม่รู้ว่าโรบินผมมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เฮ้ย450นี่ว่าจัดไปครับผมได้โรบินอีก9ตัวครับผมไหนก็เดี๋ยวเก็บไว้อัพโรบินเล่นสัก 2-3 ตัวไปเลยแล้วกันครับผมส่วนกิจกรรมข้างในเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูก่อนดูเพิ่มเติมครับถังเมื่อกี้ผมสุ่มไปแล้วอันนี้ก็กิจกรรมที่เป็นรูปรองเท้าก็แลกหนวดขาวได้นะครับทุกคน 5,000 แต้มก็ไปสุ่มพวกสุ่มถังเพิ่มสุ่มเฮ้ยถังไม่ต้องสุ่มครับสุ่มพวกแก้วแล้วก็หมุนวงล้อนะครับผมนี่เราพวกนี้ก็ได้พวกรองเท้าพวกกิจกรรมเดินเรือหรือขวดไวน์กลับมาเหมือนกันนะครับทุกคนก็จัดกิจกรรม2อันนี้จะคุ้มกว่าส่วนถังก็เก็บไว้ก่อนครับส่วนร้านอาวุธเทพครับที่ใช้เนี่ยขวดแก้วไวน์มาจริงๆอ่ะผมอยากแนะนำให้ทุกคนแลกตัวละครเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอาวุธเทพอ่ะหลายคนก็น่าจะมีดีแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่มีแหวนบูหรือปล่อยสกิลรอบแรกของไม้ของบุ๊กอ่ะก็แลกไว้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าที่รีเฟซมันหายากมากเลยครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะสามารถรีหาอาวุธได้ตรงที่แบบตามที่ต้องการหรือเปล่าตอนนี้ผมมีอยู่12ชิ้นเดี๋ยวผมจะลองรีเฟซให้ทุกคนดูเลยครับผมว่ามันจะออกไหมผมจะรีหาไม้ของดาบของบุ๊กนะเฮ้ยปล่อยสกิลรอบแรกเอาปะเนี่ยจริงๆก็อยากมาใส่ให้ตาเหี่ยวอยู่ไม่เป็นไรครับตาเหี่ยวผมใส่กันหินไว้อยู่ผมขอดาบบุกแล้วกันผมว่าไม่ออกครับทุกคน12ครั้งเนี่ยแหมของรีนี่หายากมากเลยนะทุกวันเนี้ย2กิจกรรมแล้วนะครับผมตั้งแต่กิจกรรมสัปดาห์ก่อนนู้นมาสัปดาห์นี้อีกก็เรียบร้อยออกหรือเปล่าครับต่อให้ขวดวายแล้วถึงเรารีไม่ได้ก็แลกไม่ได้นะครับทุกคนเกินไปเนี่ยแหมไม่เจอครับเรียบร้อยของรีก็หายากครับกิจกรรมสัปดาห์นี้ผมบอกได้เลยว่าเกลือสุดๆตั้งแต่เล่นมาเลยก็ได้ครับงดได้ก็พยายามงดนะครับผมไปตีพวกอารีนากันจะดีกว่ามันมีกิจกรรมนะครับผมชาเลนจ์ของอารีนานั้นเนาะตีเก็บครบก็ได้ของรางวัลกลับมาครับผมแล้วก็เน้นแค่แบบตีอารีนาหรือทำภารกิจเล็กๆน้อยๆรอสัปดาห์ต่อไปที่ตัวละครใหม่จะเข้าก็คือหนวดดำนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวหนวดดำเข้าเราค่อยไปหวดถล่มสุ่มถังสุ่มอะไรต่างๆกันใหม่อีกครั้งนึงก็ได้เนาะพยายามเก็บเพชรเก็บถังไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผมหรือว่าใครอยากดูคลิปประมาณไหนอยากให้ผมทำคลิปประมาณไหนออกมาให้ดูก็สามารถมาเพิ่มเติมเสนอแนะกันได้นะครับยินดีรับฟังทุกคนเลยเนาะส่วนคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผม